อุดรผมต้องบอกอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวและโดยเฉพาะคุ้มคำชะโนดนะครับกับดินแดนภูมิประกายโลกที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับก็คือสามารถแวะเวียนมาได้และต่อไปเนี่ยจะเป็นแผนการท่องเที่ยวนะครับในเชิงเรียกว่าทั้งในเรื่องของศรัทธานะครับเพราะว่าตรงนี้จะรวมครบหมดเลยถ้าดูในจุดยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวเพราะผมยังได้คุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานอุดรธานีบึงขงหลงนะครับแล้วก็ในส่วนของหนองคายว่าจุดตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมนะครับที่เป็นภาคเอกชนต้องใช้คำว่าภาคเอกชนเพราะส่วนรัฐเหมือนกับคำชะโนดนี่คือเป็นส่วนรัฐนะครับแต่ถ้าภาคเอกชนเนี้ยจะทำอย่างไรให้เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวในเชิงในเรื่องของการศรัทธานะครับแล้วก็มีอาจารย์เรียกว่าอาจารย์ก้อนขับแล้วก็อาจารย์เบนะครับท่านก็ได้มาทำในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวนะครับในอนาคตเนี่ยเริ่มเนี่ยหลายๆสื่อวันนี้ต้องขอบคุณนะไทยรัฐทีวีช่อง32ช่องโมโน29นะครับที่มาทำถ่ายทำรายการนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่ตามผมมานะครับแล้วก็ซุปซิปดารานะครับมาร่วมครับเดี๋ยวเราจะน้อมนำนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญครับเรียนเชิญเทียนมหาบารมีเทวราชโภคทรัพย์นะครับเรียนเชิญผอ.ป้อมวิภาวดีนะครับผมผอ.กองการสวัสดิการและพัฒนาสังคมเทศบาลอำเภอบ้านดุงครับเรียนเชิญคุณแม่ตาพารวยครับจากเพจแม่ตาพารวยพร้อมคณะนะครับเรียนเชิญคุณตีเจ้าของเรือนจอมเพชร1และ2จังหวัดมุกดาหารนะครับเรียนเชิญนางฟ้าแบมการบินไทยพร้อมคณะสายบุญนะครับเรียนเชิญคุณพี่น้อยกุหลาบแม่น้อยแม่แหล่สายบุญวัดโสธรนิมิตนะครับเรียนเชิญคุณฝนมาริสา CEO และเจ้าของแบรนด์โซม่านะครับผมเรียนเชิญคุณพี่นนท์คุณพัฒน์พร้อมคณะสายบุญนะครับเรียนเชิญคุณกบสุกัญญาเจ้าของโรงงานปลาร้าแม่ประภาสนะครับเจ้าภาพโรงทานด้วยนะครับวันนี้เรียนเชิญคุณเรียนเชิญอาจารย์ก้อนคำนะคะด้านหน้าสักครู่หนึ่งค่ะครับหันหน้าให้กล้องสักครู่หนึ่งค่ะโอเคมาค่ะเราขออนุญาตนะคะทุกคนคะใช่เป็นโค้งดีไหมคะเป็นโค้งนะคะโค้งมานะคะขออนุญาตนะคะก่อนที่เราจะเข้าพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อันเชิญตระนะคะพระพิราบนะคะแล้วก็พระไพรวะนะคะมาประสิทธิเนาะเดี๋ยวเราจะได้เตรียมทำข่าวกันนะคะอย่างนี้ผมบอกนิดหนึ่งบางคนว่าขออนุญาตนิดนึงอาจารย์นิดเดียวทำไมมีเสียงปีนี้ต้องบูชายักษ์ทั้งหมด4พระองค์1เป็นบรม2ท้าวเวสสุวรรณ3นะครับพระพิเภกและสุดท้ายนะครับต้องบอกว่านั่นก็คือพระราหูที่30เนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยคือจะเกิดสุริยคาตนะครับเกิดสุริยคาตตามจันทรคตินะครับหมอดูทุกหมอดูเนี่ยเขาจะเริ่มพาลูกศิษย์เขาเนี่ยสวดมนต์และจันสุริยเรียกว่าสุริยคาตวันที่30ที่จะถึงเนี่ยนะครับพอดีเลยเราได้บูชายักษ์ตั้งแต่วันนี้นะครับคือ29ของพระคลังสมบัตินะครับแล้วก็บูชายักษ์ยักษ์ท้าวเวสสุวรรณคือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้บูชาครูพระพิราบไปด้วยถือว่าเป็นบารมียิ่งนะครับตรงนี้ยอดค่ะก็เดี๋ยวเราจะขอนะคะบารมีค่ะครูบาอาจารย์นะคะไปยืนตรงเทียนนะคะข้างปู่เวทนะคะล้อมรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ยื่นเทียนให้นะคะเดี๋ยวเราไปยืนอยู่ด้านข้างปู่เวทซ้ายขวาเลยค่ะแบ่งกันเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ก้อนคำนะคะจะเป็นตัวแทนนะคะอยู่ตรงกลางค่ะเพราะว่าเป็นผู้สร้างนะคะหันหน้าหาปู่เวทเลยค่ะแบ่งกันนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้จุดเทียนด้านหน้าขออนุญาตมาจุดเทียนด้านหน้าก่อนค่ะคุณแบมค่ะนะคะหลายท่านนะคะที่ยังไม่ได้จุดเทียนตรงนี้นะคะมาจุดเทียนตรงนี้ก่อนนะคะเชิญด้านหน้าค่ะแล้วก็ท่านใดที่จุดเทียนแล้วนะคะยืนตรงโน้นนะคะแล้วก็ขอทุกคนค่ะที่อยู่ตรงนี้นะคะประมาณพันกว่าชีวิตนะคะยืนค่ะยืนค่ะ
ยืนนะคะยืนนะคะแล้วก็เอาวางของไว้นะคะแล้วนะคะมาจับนะคะต่อแถวมาซ้ายขวานะคะจับซ้ายขวาเลยค่ะเดินมาข้างหน้าเลยค่ะซ้ายขวาเลยค่ะจะมีจุดเทียนเห็นไหมคะครูบาอาจารย์นะคะต่อเทียนนะคะครูบาอาจารย์เลยเดี๋ยวนะคะจะน้อมนำอัญเชิญพระไพระวะหรือท่านท้าวเวสวรรณนะคะเทวราชโภคทรัพย์มาประสิทธิณคุ้มคำชะโนดแห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้น้อมนำถวายเครื่องสการะบูชาค่ะเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะคะมหาเตชะวันโตพุทธบูชาธรรมบูชามหาโภคะโอโหติโรคณทังประสิทธิมังพุทธกาโมลละเพปุตตังธนกาโมลละเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธพุทธะอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเวสพุทธะเวสุวรรณสัพพทาวุธังมาประสิทธิบังประสิทธิถังประสิทธิเมเถินรวยค่ะรวยไม่รวยรวยไม่รวยเฮงไม่เฮงงวดนี้เอาเท่าไหร่100ล้านพันล้านค่ะจุดเทียนเลยนะคะเราจุดเทียนเปิดรอบเปิดชัยเปิดบารมีค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะตอนนี้ครูบาอาจารย์จุดเทียนนะคะดัดตัดเคาะตัดโศกตัดโรคตัดภัยนะคะทุกคนพูดตามอาจารย์นะคะเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะเวสุวรรณสะคาถาวุฒังประสิทธิมังมหาลาภังร่ำรวยเบิกทรัพย์เบิกโชคเบิกลาภขอให้เงินเข้าบ้านเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยเถินเอาสาธุดังๆค่ะสาธุสาธุรวยๆนะคะกลับที่นั่งได้ค่ะทุกคนครับผมเชิญพี่บอลชนกาลงหล่อนะครับประถมด้วยนะครับเชิญคุณปุ้ยนันทพัฒน์พร้อมคณะสายบุญนะครับเชิญน้องเก่งพัชยะนะครับผมน้องหนูเล็กบูเบอรี่คุณแม่มาดามอ้อยนะครับมาดามนิ่มนะครับวันนี้ส่งคุณพ่อมวลและแม่ละครนะครับเป็นตัวแทนด้วยเรียนเชิญด้วยนะครับขอบพระคุณมาดามอ้อยมาดามนิ่มนะครับอยู่ที่นอร์เวย์นะครับวันนี้ส่งคุณพ่อมวลแม่ละครสำหรับเป็นตัวแทนนะครับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้จุดเทียนด้านหน้านะคะของครูบาอาจารย์ที่เรียกชื่อเมื่อกี้นี้นะคะขออนุญาตนะคะเดินมาหน้าพระรำพิธีนะคะในการจุดเทียนเปิดฤกษ์เปิดชัยเปิดบารมีนะคะขอเสียงเพลงคลอสักนิดนึงนะคะซาวเช็คเสียงนะคะขอเสียงเพลงคลอเป็นมหามงคลสักนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะเราตัดสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพระเคราะห์เสนียดจันไรให้วินาสันตุนะคะท่านใดที่มีเคราะห์นะคะขอให้หมดเคราะห์นะคะท่านใดมีสิ่งที่ไม่ดีกำลังจะติดตามตัวนะคะก็ขอให้มันลายหายดับสูญสิ้นไปนะคะพรอันใดบารมีอันใดท่านเท้ากูเวรุราท่านเท้าจตุโรกบาลทั้ง4อันประกอบไปด้วยท่านเท้าวิรุณ6ท่านเท้าวิรูปะท่านเท้ากุเวรและท่านเท้าทัตรสมาประสิทธินับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะให้ท่านอาจารย์ก้อนคำเนาะได้มาอยู่ด้านหน้าเนาะสักนิดนึงเนาะกระดาษเทียนมากไม่มีต้องกลับเทียนมา
หนูลูกทัญญาลูกนะคะน้องหนูเล็กค่ะเชิญค่ะอ๋อเชิญค่ะคุณสวยสมพงษ์หนูเล็กหนูเล็กอาจารย์นะร้อยค่ะเรากำลังจะสมโภชแล้วนะคะตอนนี้เราตัดทุกตัดโศกตัดโรคตัดภัยนะคะให้ทุกมลายหายไปแล้วเราตัดสิ่งที่ไม่ดีแล้วค่ะเราก็จะถึงขบวนการนะคะในการที่เราจะเบิกโภคทรัพย์ที่แท้จริงค่ะในการสมโภชนะคะปู่เวสสุวรรณเทวราชโภคทรัพย์นั่นเองค่ะอาจารย์นะคะจำเป็นต้องให้ทุกคนค่ะได้ดับสิ่งที่ไม่ดีออกไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้เวลาตรงนี้นะคะนั่งกันสักครู่เพื่อส่งไม้ต่อให้กับอาจารย์ต่อเข็มนาคราชแล้วนะคะครับผมก็ตอนนี้ให้เชิญอาจารย์ต่อก่อนจุดนะคะบูชาสักการะกราบถวายเครื่องสักการะแล้วก็รำสมโภชนะครับน้องลิต้าน้องบาสนะครับแล้วก็นำน้องลาล่าธัญญาแล้วก็น้องเก่งนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่จะมาร่วมสมโภชนะครับวันนี้แห่งความรื่นเริงแล้วก็ภาพยนตร์นะครับสมโภชฉายไปเรื่อยๆแล้วก็ดึกเราถึงจะเปิดเสียงนะครับตอนนี้ก็ฉายสมโภชไปตั้งแต่ตอนทำพิธีจุดเทียนเชิญแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่คำชะโนดเรามีพญานาคเป็นหัวใจดังนั้นพญาท้าวเวสสุวรรณองค์ที่เห็นด้านบนก็จะมีพญานาคเป็นหัวใจนะครับดังนั้นท่านที่ได้มานะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์นี้กับที่มหาเทวาลัยจะมีความพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะให้ทุกท่านทุกคนได้ลอดขาของท่านหญิงเข้าด้านซ้ายชายเข้าด้านขวาเวียนเป็นเลข8นาคบาท8อินฟินิตี้นะครับน้องคณะน้องน้องพักพี่นนท์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับจุดทวนเทียนนะครับชื่อที่เรียกไปคุณแม่ละครด้วยนะครับผมสาธุอันนี้ก็คุณแพนเค้กเขียนมณิษฐ์เนาะกับคุณแม่ฝากนะคะร่วมเนาะวันนี้เดี๋ยวได้มีโอกาสคงได้ร่วมกันเนาะสาธุค่ะเห็นไหมเราได้กำลังบารมีนะคะความร่ำรวยเนาะความเป็นมหาอำนาจและชื่อเสียงอันเป็นโด่งดังด้วยนะคะโอ้นี่สวยนะคะสวยพร้อมพร้อมรำพร้อมรำสมโภชวันนี้นะครับเราต้องบอกก่อนว่าแม่ด้านฝั่งนั้นเลยนั่งค่ะเหลือแท่งสุดท้ายของคุณแม่พอดีครับคุณแม่เป็นตัวแทนมาดามนิ่มมาดามอ้อยมนทาทิพย์นะครับอาจารย์แจ็คจุดแล้วอาจารย์แจ็คจุดแล้วจุดอาจารย์จิตนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณจะต่างจากหน้าตรงที่ว่าท่านความบันเลงเรียกว่าเต็มที่มากครับดังนั้นวันนี้เต็มที่มากสำหรับทดสอบเมื่อกี้นะครับปู่ป๊อปปีราอาโคลุกอีกแล้วนะคะอาจารย์เห็นไหมไม่เป็นตัวของตัวเองเห็นไหมบอกแล้วว่าท่านนะคะก็จะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าท่านก็บอกว่าอยากให้ลูกท่านได้ครอบเสียงนะคะก็ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ต่อนะคะอัญเชิญนะคะเทวะแล้วให้ทุกคนนะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะขออนุญาตนะคะเสียงเงียบสักนิดนึงนะเราจะไม่ห้ามแต่ให้เสียงเงียบสักนิดนึงค่ะเชิญอาจารย์นะคะท่านต่อเข็มนคราชเราวันนี้เนี่ยเราจะมีพิเศษเซอร์ไพรส์นะคะอาจารย์ต่อเข็มนคราชจะลำน้อมนำถวายบวงสรวงให้กับปู่เวสสุวรรณสายยักษ์ของเรานะคะสุดยอดค่ะตบมือค่ะทุกคนดาบดาบทำดาบฟังเสียงขับสาธุครับ
เดี๋ยวผมขอตั้งสติแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ต้องไล่อาจารย์เบนีอาจารย์ไปยืนไกลๆอย่ามายืนใกล้หมดแล้วยังอาเทียนหมดแล้วบรมครูทำเพลงต่อนิมิตแข่งเยอะแข่งเยอะเดี๋ยวมาด่วนแล้วป่ะมานานแล้วใช่ไหมตั้งกับเปิดต้องว่าเดี๋ยวโอ้คุณรุธเทวานวาบีวิศนุกรรมกันเจวะอาจารย์ยังทีบามหาปัญโยนิมิตตังศิลปะนาบังโยธาพิเศษตังปฏิกรรมนามังพระวันตุโนอาคัจจายะอาคัจจายิอิหิเอหิมะมะมามาวันทามีพระเป็นผู้ประดิษฐ์และคิดคนตั้งเรียบประสิทธิ์สายสารพัดร้อนสำลิดได้อย่างง่ายดายวิทาสายสารพัดช่างจึงมีมาพระทรงเป็นเทวันอยู่ชั้นฟ้าเชิญเสด็จมาจากสวงสวรรค์ข้าพระบาททั้งหลายมาพร้อมกันต่างรำพันสรรเสริญซึ่งพระคุณด้วยพระพุทธองค์ใช่ยักษ์นิมิตตังพระกำบังใช่ยักษ์นิมิตตังพระสังฆังใช่ยักษ์นิมิตตังด้วยอำนาจมหาบารมีแห่งพระองค์พระครูพ่อวิศนุกรรมจงทีวาผู้เป็นเจ้าฟ้าอีกทั้งพระไม่นองไปสี่ทั้งห้าไม่ตนีเงินไม่ตนีทองบรมครูรู้เรื่องการโยธาและพิธีกรรมบวงสรวงขอพระองค์ทรงนิมิตจะต้องตรงราชพิธีให้ยาววารี36ห้องชั้นฟ้าเพื่อจะได้เป็นที่รองรับเทพยุควดาจ้าอีกทั้งจะตั้งเครื่องแม่ใบสีเครื่องสักการะบวงสรวงให้ถูกให้ต้องตามหลักการทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าสุภควายมวราชาโดทาเวทสุวรรณโดมรดังสุขของพมารังสีนาบโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอุตตรสมิกุเวโลจักมหาราชาทิสาภาคีสันติยคามหิทธิกาเตมิตุมเหอะนุรังขันตุปโรคเยนะสุขีนาจักทาวกุเวดุลาพระหนึ่งเป็นยักษ์ไม่นามว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นอธิปดีแห่งอสูรเป็นใหญ่ในเท้าจัดตุกโรคบาลปกครองทางด้านดินเหนือของเขาพระสุเมธดุลาภาพจึงน้อมทูลเชิญบารมีพ่อท้าวเวสสุวรรณว่าประจำลงราชพิธีเพื่อปกปักและรักษาลงราชพิธีทางด้านทิศเหนือด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าทักขิณีวิชุนทกูจะมหาราชาธิสาภาคีสันติยังขอมหิทธิกาตีพิตุหีอักรุณาขันตุปัตโรคเยนะสุขีดัจจาภาวิอรุณภพมีเราอสูรเป็นบริวารภาพจึงจัดให้พระโยมปกปักและรักษาน้อมทูลเถิดบารมีพ่อท้าววิอรุณภพว่าประจำลงราชวิธีเพื่อปกปักและรักษาไม่ให้มีเพศไม่ให้มีภัยทางด้านทิศใต้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า